จาะคดีภาษีโตโยต้าพรีอุสอดีตผู้พิพากษาถูกกล่าวหารับสินบนสำนักงานศาลยุติธรรมระบุพร้อมตรวจสอบหน่วยข่าวกรองสหรัฐกล่าวหาต้นตอเชื้อโควิด-19 ในจีนอ้างนักวิจัยไวรัสอู่ฮั่นป่วยก่อนระบาดจีนตอบโต้ไม่เป็นความจริงผู้เชี่ยวชาญเชื่อภูมิคุ้มกันหมู่เกิดยากวัคซีนป้องกันไม่ได้ 100% เชื้อกลายพันธุ์แพร่เร็วหลบหลีกภูมิคุ้มกันฟังเสียงสะท้อนชาวต่างชาติในไทยต้องการข้อมูลเข้าถึงวัคซีนชัดเจนสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเจาะย่อโลกกับผมราวิชิมณีเราพบกันทุกวันเสาร์ในข่าวค่ำไทย PBS นะครับคดีภาษีนำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์ Toyota Prius ที่จริงก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับที่หน่วยงานรัฐจะมีข้อพิพาทกับภาคธุรกิจมูลค่าเป็นหมื่นล้านแต่ที่สั่นสะเทือนคือมีเว็บไซต์ข่าวในต่างประเทศตรวจสอบพบเบื้องหลังของคดีนี้ว่ามีผู้บริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรมของไทยรับผลประโยชน์แต่ถึงขณะนี้ยังคงเป็นเพียงข้อกล่าวหาเท่านั้นนะครับและคดีภาษีของ Toyota ก็ยังอยู่ในชั้นฎีกาขณะเดียวกันคนที่ถูกพาดพิงบางคนต่างก็ออกมาปฏิเสธสำนักงานศาลยุติธรรมก็ยืนยันจะตรวจสอบเรื่องนี้โดยละเอียดครับเว็บไซต์ Law360 ซึ่งเป็นเว็บไซต์ข่าวและวิเคราะห์กฎหมายของสหรัฐเปิดเผยรายงานการสืบสวนของกระทรวงยุติธรรมและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐพบว่าบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยทำสัญญากับสำนักงานกฎหมายแห่งหนึ่งในประเทศไทยวงเงินมูลค่า27ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ844ล้านบาทเพื่อให้หาช่องทางช่วยเหลือคดีภาษีนำเข้าชิ้นส่วนโตโยต้าพรีอุสโดยติดต่อกับผู้บริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรมของไทยในเว็บไซต์ระบุชื่อ3คนชัดเจนเป็นอดีตผู้พิพากษาและที่ปรึกษาศาลล360อ้างการสอบสวนภายในบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยว่าจ่ายเงินไปแล้วกว่า18ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ563ล้านบาทและจะจ่ายอีก9ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ281ล้านบาทหากโตโยต้าชนะคดีนี้1ใน3รายชื่อผู้บริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรมที่ล360อ้างถึงคือศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ตราชูธรรมอดีตประธานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและอดีตประธานศาลอุทธรณ์เขาให้สัมภาษณ์พิเศษกับไทย PBS อธิบายว่าองค์คณะผู้พิพากษาคดีนี้มีความเห็นแตกต่างกันจึงนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมใหญ่ของศาลคดีชำนาญพิเศษและเป็นหนึ่งในคนที่เห็นว่าโตโยต้าควรเป็นฝ่ายแพ้คดีคะแนนเนี่ยก็เกือบทั้งหมดดูไหมครับจำไม่ผิดเนี่ยประมาณที่70คนเนี่ยนะตัวเลขนี้ยินไม่ยืนยันนะครับประมาณ70คนเนี่ย60คนเนี่ยเห็นด้วยกับผมว่าโตโยต้าคุณแพ้คดีครับส่วนที่ประมาณ10เนี่ยเห็นว่าโตโยต้าเนี่ยคุณชนะคดีเพราะฉะนั้นมันก็ต้องถือตามเสียงทั้งมากคือ60ต่อ10เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยถือตามความเห็นของผมคือ Toyota เป็นฝ่ายแพ้คดีครับนะครับแล้วเมื่อแพ้คดีนะครับต่อมาก็ทราบว่าเขาฎีกาไปนะครับผมก็เกี่ยวข้องแค่นี้ก็เลยไม่เข้าใจว่าทำไมกล่าวหาผมว่าผมเนี่ยร่วมกับประธานศาลฎีกาเนี่ยนะครับรับสินบนเรื่องนี้แต่ทั้งที่ผมเป็นคนตัดสินในชั้นอุทธรณ์นะครับร่วมตัดเป็นเจ้าของสำนวนแล้วก็ร่วมประชุมใหญ่ด้วยแล้วให้ความเห็นว่าโตโยต้าควรจะเป็นฝ่ายแพ้คดีศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ตั้งข้อสังเกตการเปิดเผยของล360ว่าทำไมโตโยต้าประเทศไทยไม่เร่งชี้แจงว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่หากข้อมูลจริงอาจเท่ากับการให้สินบนอีกหนึ่งคนที่ถูกล360พาดพิงคือนายสไลเกตวัฒนพันธ์อดีตประธานศาลฎีกาให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวอิสราว่าการพิจารณาและอนุญาตฎีกาเป็นอำนาจของแผนกภาษีอากรประธานศาลฎีกาไม่อาจยุ่งเกี่ยวได้และในช่วงดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา
ผู้พิพากษาอีก2ท่านที่ถูกกล่าวหาไม่เคยมาหารือเรื่องคดีอย่างไรก็ตามอยากให้สำนักงานศาลยุติธรรมตรวจสอบอย่างละเอียดเพราะส่งผลต่อศาลยุติธรรมทั้งระบบและขออย่าด่วนเชื่อข่าวลือตรวจสอบความถูกต้องก่อนคดีภาษีนำเข้ารถยนต์ Toyota Prius เกิดขึ้นเมื่อปี2556 Toyota ถูกเรียกเก็บภาษีเพิ่มเติมกว่า 11,000 ล้านบาทกลายเป็นคดีฟ้องร้องภาษีอากรในปี2560ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ Toyota Motor ประเทศไทยเป็นฝ่ายชนะคดีไม่ต้องชำระภาษีแต่ในชั้นอุทธรณ์มีคำพิพากษากลับให้ Toyota เป็นฝ่ายแพ้ขณะนี้คดีอยู่ในชั้นฎีกานายสุริยันหงวิไลโฆษกศาลยุติธรรมชี้แจงว่าสำนักงานศาลยุติธรรมประสานขอข้อมูลจากหน่วยงานในสหรัฐผ่านกระทรวงการต่างประเทศหากตรวจสอบได้ว่ามีมูลความผิดจะดำเนินการขั้นตอนทางวินัยไม่คำนึงว่าผู้ที่เกี่ยวข้องจะมีตำแหน่งใดวัคซีนเรื่องการเมืองหรือการเมืองเรื่องวัคซีนคงจะแยกกันไม่ออกนะครับเมื่อนโยบายเรื่องวัคซีนกำลังเดิมพันเสถียรภาพของรัฐบาลด้านหนึ่งการจัดการวัคซีนรูปแบบใหม่ถูกตั้งข้อสังเกตว่าพรรคพลังประชารัฐอาจจะมีส่วนได้เสียที่เปิดให้ลงทะเบียนแต่ละพื้นที่มากกว่าลงทะเบียนผ่านแอปหมอพร้อมแต่รัฐบาลก็มีคำอธิบายครับว่าปรับเปลี่ยนเพื่อความสะดวกลดความแออัดที่หมอพร้อมเพียงอย่างเดียวแต่ที่น่าจับตามองว่าจะถึงขั้นเขย่าเสถียรภาพของพรรคร่วมหรือไม่โดยเฉพาะด่านทดสอบแรกกับการพิจารณาร่างกฎหมายกู้เงิน 500,000 ล้านบาทคุณยาดีไหว้ครูวิเคราะห์เรื่องนี้ครับทุกอย่างแล้วครับแหมเสนอไปแล้วถ้าผ่านก็มีผลไม่ผ่านก็ไม่มีผลที่มีผลเยอะสุดที่รองนายกวิษณุเครืองามยอมรับคือกรณีรัฐบาลเสนอพรก.กู้เงิน 500,000 ล้านบาทเพื่อขอความเห็นชอบจากสภาแต่ถ้าสภาลงมติไม่ผ่านท่านรองยอมรับแล้วว่ามีธรรมเนียมปฏิบัติทางการเมืองคือการแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกหรือยุบสภาจริงตามนั้นแต่อีกมุมหนึ่งก็อาจเป็นไปได้ว่านี่คือการตั้งเดิมพันในพรรคร่วมจะไปต่อหรือว่าหยุดแค่นี้สืบเนื่องจากเกิดกระแสนายกประยุทธ์หมอหนูรัฐมนตรีอนุทินกระทบกระทั่งตลอดจะอำนาจในสบคหรือสาธารณสุขจะด้วยเหตุ Walk-in หรือ On-site แล้วล่าสุดมาอีกแล้วชะลอหมอพร้อมกระจายแผนวัคซีนให้จังหวัดไปบริหารจัดการเองท่ามกลางเสียงเฮของสสพลังประชารัฐกลับมีเสียงค้านจากประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนาขึ้นมาซะงั้นแต่ถ้าถามนายกบอกเปล่าหรือถามหมอหนูก็บอกไม่มีปัญหาสบค.ก็ต้องเป็นผู้กำหนดนโยบายเมื่อกำหนดนโยบายมาแล้วสบค.อยู่ภายใต้พระราชกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับก็เป็นไปตามนั้นกระทรวงสาธารณสุขก็ปฏิบัติตามนโยบายสบค.เพราะฉะนั้นวันนี้เป็นแบบนี้ก็เป็นแบบตามที่สบค.กำหนดมาครับเดี๋ยวเย็นนี้เจอท่านที่งานเดี๋ยวจะเรียนถามท่านดูยังไม่ได้คุยกันยังไม่ได้คุยทุกอย่างก็โอเคดูดีนะครับจบผมเข้าใจกันหมดทุกประการผมยืนยันตรงนี้นะต่อหน้าเขาเนี่ยนะเมื่อวานผมก็คุยกับไปที่ปัดกับใครอ่ะท็อปอะไรนะท็อปใครชาติไทยพัฒนานะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมันมีปัญหาเพราะมีคนยุยังตะแคงรั่วอยู่แถวนี้แหละสภาถกร่างงบ2565เสร็จคาดการจะเปิดลงมติเห็นชอบพรก.กู้เงิน 500,000 ล้านบาทต่อทันทีแม้6พรรคฝ่ายค้านจะประกาศคว่ำไม่เอาร่างกฎหมายการเงินของรัฐบาลแต่ถ้าประเมินจากเสียงข้างมากในสภาที่พรรคร่วมรัฐบาลมีอยู่ยังไงก็ผ่านความเห็นชอบไปสู่การบังคับใช้ได้เว้นแต่ว่าพรรคร่วมรัฐบาลยังเห็นต่างแล้วคิดจะไม่ไปต่อร่วมมือกับพรรคฝ่ายค้านล้มกระดานตัดความสัมพันธ์กับนายกประยุทธ์และพรรคแกนนำจะตั้งรัฐบาลเดิมหวังเดินหน้าสู่สนามเลือกตั้งหรือหวังจะล้างไพ่เลือกนายกคนใหม่ก็เท่านั้นเอง
ยานีไว้ครูข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงานท่ามกลางการขยายช่องทางการเข้าถึงและการฉีดวัคซีนให้กับคนไทยแต่อีกหนึ่งกลุ่มใหญ่ที่ตั้งคำถามถึงการเข้าถึงวัคซีนคือชาวต่างชาติมากกว่า3ล้านคนในไทยนะครับแม้ทางการไทยยืนยันว่าชาวต่างชาติจะได้รับสิทธิเท่าเทียมคนไทยแต่เสียงสะท้อนจากชาวต่างชาติหลายคนมองว่าจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่ได้รับข้อมูลการฉีดวัคซีนที่ชัดเจนติดตามกับคุณชลันธรโยธาสมุทรครับไทยกำลังเดินหน้าขยายการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทั่วไปขณะนี้จำนวนผู้ที่ได้รับวัคซีนอย่างน้อย1เข็มมากกว่า2ล้านคนแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าประชาชนอีก1กลุ่มใหญ่คือชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในไทยราว3ล้านคนหลายเสียงสะท้อนว่ายังไม่ได้รับข้อมูลการฉีดวัคซีนจีนเป็นประเทศแรกๆที่เดินหน้าฉีดวัคซีนให้กับชาวจีนที่อาศัยอยู่ในไทยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการของรัฐบาลจีนเพื่อฉีดวัคซีนให้กับชาวจีนในต่างประเทศเทยองอันชาวเกาหลีใต้ในไทยระบุว่ายังไม่ได้รับการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนทั้งจากสถานทูตเกาหลีหรือจากหน่วยงานในไทย There's no clear information of vaccination for foreigners here to begin with so I rely on my Thai friends a lotYesterday, my Thai friend sent me this link that a private hospital does vaccination for foreigners. So I signed up and I gave the link to my wife too, but she was a bit late, so she couldn't sign up. So everything's just a bit unclear. There's no clear information from the Thai government. There's no clear information.From Korean embassy so everything's kind of up in the air now ชาวมาเลเซียในไทยเอ็งไวอองระบุว่าสถานทูตมาเลเซียเปิดลงทะเบียนสำหรับชาวมาเลเซียที่ต้องการรับวัคซีนแต่ขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้าตัวเขาเลือกลงทะเบียนกับโรงพยาบาลเอกชนแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะได้รับวัคซีนเมื่อไหร่ชาวต่างชาติบางคนระบุว่าไม่ได้มีข้อจำกัดว่าต้องรับวัคซีนตัวใดแต่สำหรับพลเมืองบางประเทศการรับวัคซีนตัวใดอาจจะส่งผลกระทบต่อเอกสารรับรองวัคซีนของประเทศนั้นๆวัคซีนที่สหรัฐอนุมัติทั้ง3ตัวเป็นวัคซีนที่ผลิตโดยบริษัทในสหรัฐขณะที่วัคซีน2ตัวที่ใช้ในไทยของ AstraZeneca และ Sinovac ยังไม่ได้รับการอนุมัติโดยองค์การอาหารและยาสหรัฐชาวอเมริกันในไทยมองว่าหากสหรัฐเดินหน้ามาตรการวัคซีนพาสปอร์ตอาจจะส่งผลกระทบกับการเดินทางเข้าประเทศ The United States has not yet approved either of those vaccines either AstraZeneca or Sinovac so it could cause a real difficulty if Americans are not able to travel back to the US or on American airlines unless they have the right vaccines so againYou know, we're hoping the U.S. government can move quickly and either make U.S.-approved vaccines available here, or if they could certify that Sinovac and AstraZeneca are good, safe vaccines that Americans can use as well. การให้ข้อมูลที่ชัดเจนการมีวัคซีนทางเลือกและการเข้าถึงวัคซีนโดยเร็วที่สุดเป็นเสียงสะท้อนส่วนหนึ่งของชาวต่างชาติในไทยผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติระบุว่าสำหรับแรงงานข้ามชาติขณะนี้มี2ช่องทางในการเข้าถึงวัคซีนคือผ่านประกันสังคมและศูนย์ฉีดวัคซีนในพื้นที่เสี่ยงส่วนแอปพลิเคชันกำลังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาเพื่อรองรับการลงทะเบียนของแรงงานข้ามชาติการให้ข้อมูลเรื่องของวัคซีนนะครับในกลุ่มที่เป็นแรงงานข้ามชาติเนี่ยยังมีค่อนข้างน้อยนะยังมีความไม่เข้าใจความไม่ชัดเจนตัวข้อมูลที่ลงไปอยู่ซึ่งมันก็อาจจะเจอกับคนไทยจำนวนหนึ่งแต่ว่าในส่วนแรงงานข้ามชาติเนี่ยเห็นภาพมันค่อนข้างชัดนะครับเดียวกันตัวสื่อที่มันมีส่วนหนึ่งเป็นภาษาไทยเนาะมันจะทำให้ความเข้าใจมันไม่เต็มที่มันจะทำให้มีความเชื่อข่าวลือมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมคิดว่าเป็นโจทย์หนึ่งที่ตัวรัฐเองต้องทำ4คำถามนี้ให้ชัดเจนว่า
คนงานจะได้ไม่ได้ได้จะเลือกได้ไหมอะไรลักษณะแบบนี้ให้ชัดเจนไปครับเพราะไม่งั้นก็อาจจะมีแรงงานบางส่วนที่กังวลใจแล้วไม่อยากฉีดอะไรเงี้ยซึ่งจะมีผลกระทบตามมาระยะยาวเหมือนกันไม่เพียงข้อจำกัดการเข้าถึงวัคซีนของแรงงานข้ามชาติคำถามที่แรงงานสะท้อนยังรวมถึงสิทธิการเข้าถึงวัคซีนของกลุ่มที่มีและไม่มีเอกสารความกังวลต่อผลข้างเคียงและการเข้าถึงการรักษาพยาบาลภาครัฐของไทยย้ำเดินหน้านโยบายฉีดวัคซีนให้กับทุกคนในแผ่นดินไทยแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าชาวต่างชาติในไทยแต่ละกลุ่มมีความต้องการการเข้าถึงวัคซีนที่ต่างกันการสื่อสารที่ชัดเจนจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งชลันทร์โยธาสมุทรข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงานกว่า1ปีครึ่งแล้วที่โลกเผชิญกับการระบาดของโควิด-19 นะครับแต่ตั้งแต่ต้นปีนี้อาจจะพอมีความหวังมากขึ้นเมื่อสามารถผลิตวัคซีนได้สำเร็จและจำนวนการฉีดวัคซีนก็เพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆแต่ก็คงยังไม่มีใครกล้าจะตอบได้ว่าโลกจะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่เมื่อไหร่ถึงแม้ประเทศใดประเทศหนึ่งจะฉีดวัคซีนได้มากจนเกิดภูมิคุ้มกันหมู่แล้วแต่หลายประเทศยังไม่มีความคืบหน้านะครับคงไม่สามารถจะสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ทั้งโลกได้ในขณะเดียวกันไวรัสยังคงกลายพันธุ์ได้อยู่เสมอแพร่เชื้อได้เร็วและอาจจะหลบหลีกภูมิคุ้มกันได้ดีคุณพงษ์สทัศน์สุขพงศ์วิเคราะห์เรื่องนี้ครับการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ถือเป็นเป้าหมายของหลายประเทศทั่วโลกสะท้อนให้เห็นจากการปูพรมฉีดวัคซีนโควิด-19แต่คำถามคือแต่ละประเทศต้องฉีดวัคซีนให้ประชาชนมากแค่ไหนถึงจะสร้างภูมิคุ้มกันหมู่สู้โควิด-19 ได้ภูมิคุ้มกันหมู่หมายถึงระดับภูมิคุ้มกันในประชากรที่มากพอจะลดอัตราการแพร่ระบาดของโรคโดยการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่โควิด-19 อาจเกิดจากการติดเชื้อแล้วหายหรือการรับวัคซีนครบโดสตามที่กำหนดความสำคัญของภูมิคุ้มกันหมู่สะท้อนให้เห็นจาก3ฉากทัศน์นี้ฉากทัศน์แรกแสดงให้เห็นว่าหากคนในสังคมไม่มีภูมิคุ้มกันก็มีแนวโน้มที่เชื้อไวรัสจะแพร่กระจายเป็นวงกว้างจนยากจะควบคุมฉากทัศน์ต่อมาเริ่มเห็นคนมีภูมิคุ้มกันประมาณ 4-5 คนกระจายตัวอยู่ท่ามกลางกลุ่มคนในสังคมชี้ให้เห็นว่าหากประชาชนบางส่วนเริ่มมีภูมิคุ้มกันจะช่วยลดอัตราการติดเชื้อทำให้ผู้ติดเชื้อมีแนวโน้มลดลงส่วนฉากทัศน์สุดท้ายแสดงให้เห็นว่าหากประชาชนส่วนใหญ่มีภูมิคุ้มกันก็จะช่วยควบคุมโรคได้แต่องค์ความรู้ใหม่ตลอดหลายเดือนมานี้ทำให้เกิดคำถามว่าภูมิคุ้มกันหมู่มีความเป็นไปได้หรือไม่วารสารวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ Nature แจกแจงเหตุผลที่อาจทำให้ภูมิคุ้มกันหมู่เป็นไปได้ยากประเด็นสำคัญคือวัคซีนทุกชนิดในขณะนี้ยังไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อหรือการแพร่เชื้อได้ 100% แม้ว่าวัคซีนจะมีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันอาการป่วยหนักการเข้าโรงพยาบาลหรือการเสียชีวิตได้ก็ตามนอกจากนี้ยังมีปัจจัยเรื่องการฉีดวัคซีนไม่ทั่วถึงระดับของภูมิคุ้มกันหลังรับวัคซีนจะอยู่ได้นานแค่ไหนรวมทั้งการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสโดยการกลายพันธุ์จะสัมพันธ์กับความสามารถในการแพร่กระจายของเชื้อและเกณฑ์ภูมิคุ้มกันหมู่ยิ่งความสามารถในการแพร่กระจายของเชื้อสูงยิ่งต้องปรับเกณฑ์ภูมิคุ้มกันหมู่ให้สูงขึ้นตามไปด้วยเช่นผู้ป่วยโปลิโอ1คนสามารถแพร่เชื้อต่อได้อีก 5-7 คนทำให้ภูมิคุ้มกันหมู่อยู่ที่ 80-86% ขณะที่ภูมิคุ้มกันหมู่ของหัดสูงถึง 94%เนื่องจากผู้ป่วย1คนสามารถแพร่เชื้อต่อได้ 11-18 คนส่วนความสามารถในการแพร่กระจายของโควิด-19 ขึ้นอยู่กับแต่ละสายพันธุ์จึงไม่มีข้อมูลตายตัวปัจจัยเหล่านี้นำไปสู่การตั้งสมมติฐานว่าการตั้งเกณฑ์ภูมิคุ้มกันหมู่ของโควิด-19 ไว้ที่ 60-70% อาจไม่เพียงพอแต่ถ้าในสภาวะการแบบนี้ครับคือวัคซีนยังมีคุณสมบัติเหมือนเดิมแต่ไวรัสมีคุณสมบัติที่เก่งขึ้นเนี่ยจะทำให้ตัวค่าเปอร์เซ็นต์นั้นจะสูงขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นการให้วัคซีนให้ครอบคลุมมากขึ้นกว่า 60-70% จึงมีความสำคัญถ้าเรายังคาดหวังว่าภูมิคุ้มกันหมู่จะต้องเกิดขึ้นเพื่ออันนี้จริงๆแล้วถ้าหากไม่เกิดขึ้นนะครับจะถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็คงต้องลองดูต่อไปว่าภูมิคุ้มกันที่เรามีอยู่แล้วหรือแล้วเกิดการติดเชื้อโดยธรรมชาติเนี่ยก็จะทำให้ความรุนแรงของโรคลดลงซึ่งเราก็จะต้อง
มีการฉีดวัคซีนกันเป็นประจำทุกปีเหมือนกับที่เราจะเกิดขึ้นกับโรคไข้หวัดใหญ่ตอนนี้ครับอนาคตข้างหน้าภูมิคุ้มกันหมู่เกิดขึ้นได้ผมคิดว่าเกิดขึ้นได้แต่ต้องใช้เวลาพอสมควรเพื่อที่จะให้การที่จะรับเชื้อปั๊บแล้วปล่อยออกไปเนี่ยจะน้อยลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งถึงเขาจะไม่แพร่กระจายเชื้อเลยอันนั้นอยู่บนสมมติฐานที่ว่าไวรัสเปลี่ยนแปลงช้าด้วยนะครับแต่การสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ทั่วโลกอาจยิ่งล่าช้าออกไปหลังจากประเทศรายได้ต่ำที่พึ่งพาโครงการโควาคซ์ขององค์การอนามัยโลกกำลังประสบปัญหาขาดแคลนวัคซีนเนื่องจากฐานการผลิตวัคซีนขนาดใหญ่อย่างอินเดียใช้มาตรการระงับการส่งออกวัคซีนให้โครงการโควาคซ์เพื่อเก็บวัคซีนไว้รับมือกับโควิด-19 ภายในประเทศสถาบันซีรั่มแห่งอินเดียผู้ผลิตวัคซีนโควิชิลหรือแอสตราเซเนกาป้อนโครงการโควาคซ์ตั้งเป้าจะกลับมาส่งมอบวัคซีนไปยังประเทศต่างๆอีกครั้งในช่วงสิ้นปีนี้ผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรออกซ์แฟมเตือนว่าการใช้มาตรการชะลอการส่งออกวัคซีนของอินเดียเพิ่มความเสี่ยงให้โลกต้องกลับไปสู่จุดเริ่มต้นของการรับมือกับโควิด-19 อีกครั้งนอกจากนี้ยังเสนอให้ประเทศรายได้สูงเร่งแบ่งปันวัคซีนส่วนเกินให้ประเทศรายได้ต่ำหลังจากประเทศในกลุ่มนี้กำลังเผชิญการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่แม้ว่าโครงการโควาคซ์กำลังเร่งเดินหน้าหารือกับผู้พัฒนาวัคซีนเจ้าอื่นที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยิ่งเปิดแผลปัญหาความเหลื่อมล้ำและยังส่งผลกระทบต่อการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ทั่วโลกด้วยเช่นกันพงศธรสุขพงศ์ข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงานแหล่งกำเนิดของเชื้อโควิด-19 เกิดจากอะไรคงจะเป็นข้อถกเถียงในเชิงวิทยาศาสตร์และการเมืองระหว่างประเทศไปอีกยาวนานนะครับถึงแม้จะระบาด ที่แรกในเมืองอู่ฮั่นแต่คำถามคือมันเกิดขึ้นตามธรรมชาติจากสัตว์สู่คนหรือมีใครตั้งใจทำให้มันเกิดหรือไม่แม้ก่อนหน้านี้ทีมสืบสวนจากองค์การอนามัยโลกเชื่อว่าเชื้อน่าจะเกิดจากธรรมชาติแต่ล่าสุดหน่วยข่าวกรองของสหรัฐอ้างว่าพบข้อมูลนักวิจัยไวรัสในอู่ฮั่น3คนเกิดอาการป่วยก่อนที่โควิด-19 จะระบาดแต่จีนก็ออกมาตอบโต้เรื่องนี้ทันทีว่าไม่จริงติดตามกับคุณเสาวลักษณ์จากวิวัฒนาคุณครับเดือนมีนาคมปี2564คณะผู้เชี่ยวชาญองค์การอนามัยโลกได้ตั้งสมมติฐานไว้4ข้อเกี่ยวกับต้นตอของเชื้อโควิด-19 ที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดคือเชื้อแพร่กระจายผ่านสัตว์ตัวกลางมาสู่มนุษย์ขณะที่การแพร่เชื้อโดยตรงและอาหารแช่แข็งปนเปื้อนมีแนวโน้มเป็นไปได้เช่นเดียวกันส่วนข้อสันนิษฐานว่าเชื้อไวรัสหลุดรอดจากสถาบันไวรัสวิทยาอู่ฮั่นเป็นไปได้น้อยมากซึ่งสมมติฐานข้อสุดท้ายได้จุดชนวนวิวาทะครั้งใหม่ระหว่างสหรัฐกับจีนขึ้นมาอีกระลอกเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกามีคำสั่งให้หน่วยงานด้านข่าวกรองเพิ่มความพยายามขึ้นอีกเท่าตัวเพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสืบค้นหาที่มาของเชื้อโควิด-19 ว่าเกิดจากอะไรและจะต้องรายงานผลภายใน90วันนอกจากนี้สหรัฐจะทำงานร่วมกับพันธมิตรทั่วโลกเพื่อให้จีนเข้าร่วมการสอบสวนในระดับนานาชาติอย่างเต็มรูปแบบโปร่งใสและอิงตามหลักฐานรวมถึงเปิดทางให้เข้าถึงข้อมูลและหลักฐานทุกอย่างที่เกี่ยวข้องความเคลื่อนไหวของสหรัฐเกิดขึ้นหลังจาก The Wall Street Journal ได้อ้างอิงรายงานของหน่วยข่าวกรองสหรัฐที่ไม่เคยเปิดเผยที่ใดมาก่อนรายงานชิ้นนี้ระบุว่านักวิจัย3คนจากสถาบันไวรัสวิทยาอู่ฮั่นมีอาการป่วยจนต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2562โดยช่วงเวลาดังกล่าวเกิดขึ้นไม่นานก่อนที่จีนจะพบผู้ป่วยจากโรคปอดอักเสบรุนแรงเฉียบพลันที่ต่อมาถูกระบุว่าคือการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้านกระทรวงการต่างประเทศของจีนได้ปฏิเสธรายงานของ The Wall Street Journal ทันทีพร้อมระบุว่ารายงานดังกล่าวไม่เป็นความจริงโดยสิ้นเชิงทั้งนี้ทฤษฎีที่ว่าโควิด-19 หลุดออกมาจากห้องแลบของจีนถูกพูดถึงในวงกว้างตั้งแต่ต้นปี2563ในตอนนั้นรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มักกล่าวหาว่าจีนคือสาเหตุที่ทำให้ไวรัสระบาดไปทั่วโลกและยังกล่าวหาว่าจีนปกปิดข้อมูลที่แท้จริงเกี่ยวกับการระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศ
จนทำให้ทั่วโลกต้องตกอยู่ในวิกฤตโรคระบาดอย่างแสนสาหัสก่อนหน้านี้ทฤษฎีไวรัสหลุดออกจากห้องแลบถูกมองว่าเป็นทฤษฎีสมคบคิดและถูกปัดตกจากหลายฝ่ายมาโดยตลอดแต่ความเคลื่อนไหวล่าสุดของรัฐบาลโจไบเดนในการเร่งสืบหาต้นตอของไวรัสโควิด-19 ทำให้ผู้เชี่ยวชาญเริ่มเชื่อว่าสมมติฐานดังกล่าวอาจจะเป็นเรื่องจริงทั้งนี้สถาบันไวรัสวิทยาอู่ฮั่นเป็นห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ4แห่งแรกในจีนแผ่นดินใหญ่เนื่องจากห้องปฏิบัติการประเภทนี้จะศึกษาสารชีวภาพที่มีอันตรายต่อมนุษย์มากที่สุดโจทย์ท้าทายในการสืบหาต้นตอโควิด-19คือการเข้าถึงห้องปฏิบัติการของสถาบันแห่งนี้โดยจีนชะลอการเดินทางของคณะผู้เชี่ยวชาญเอาไว้นานหลายเดือนหลังเกิดการแพร่ระบาดขึ้นนอกจากนี้ยังไม่อนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาในครั้งคราวอีกด้วยเรื่องนี้ทำให้การค้นหาคำตอบว่าต้นตอของโควิด-19 มาจากห้องปฏิบัติการยังคงเป็นเรื่องที่ยากมากหากต้องการนำตัวอย่างในห้องปฏิบัติการมาถอดรหัสทางพันธุกรรมซึ่งไม่มีทางเป็นไปได้เลยงานเทคโนโลยี Google ประจำปีนี้แม้จะจัดกันแบบออนไลน์แต่ก็ยังมีเทคโนโลยีที่เป็นไฮไลท์นะครับโดยเฉพาะการค้นหาของ AI และแผนที่ฉลาดล้ำลึกมากขึ้นการใช้งานสำหรับคนหลากหลายกลุ่มและมีเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมคุณมณีนาฏอ่อนพรรณนาจะพาไปติดตามเทคโนโลยีที่กำลังเปิดตัวอยู่ในขณะนี้ครับ Good morning everyone. It's great to be back at IOAt Google, the past year has given renewed purpose to our mission to organize the world's information and make it universally accessible. สำหรับ Google นะคะถือว่าเป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีรายใหญ่ค่ะที่คนทั่วโลกหลายคนมากกว่า 4,000 ล้านคนนั้นใช้แอปแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของ Google เป็นประจำทุกวันเลยนะคะและจะเห็นได้ว่ามีแบรนด์ต่างๆทั่วโลกเลยค่ะก็สามารถที่จะทำงานแล้วก็โคกับทาง Google ได้อีกด้วยนะคะเมื่อช่วงกลางเดือนที่ผ่านมาค่ะก็มีงานใหญ่ Google I/O นะคะที่บอกถึงแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีของ Google ในปีนี้ค่ะจะเห็นได้ว่ามีหลายอย่างที่ Google นั้นพัฒนาออกมาได้อย่างชาญฉลาดมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการค้นหาคำนะคะการเสิร์ชหาการสนทนารวมถึงแผนที่ด้วยที่สำคัญค่ะปีนี้ Google นั้นก็เน้นในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยค่ะอย่างเช่นถ้าเราจะปั่นจักรยานนะคะคลิกแบบเข้าไปนะคะ Google แสดงให้เห็นชัดเจนเลยค่ะว่าพื้นที่ไหนสามารถปั่นจักรยานได้หรือถ้าใช้รถยนต์ Google ก็จะแสดงแผนที่เลยนะคะว่าสามารถไปเส้นทางไหนบ้างที่สามารถประหยัดพลังงานแล้วก็ลดการปล่อยคาร์บอนด้วยค่ะ Building a more helpful Google for everyone Google ใช้ประโยชน์กับทุกคนได้มากขึ้นคือประโยคเด็ดที่จันดาพิชัยผู้บริหาร Google นำมาเปิดตัวในปีนี้ค่ะยังการพูดคุยมีการใช้เทคโนโลยี Lambda AI นะคะเป็นบทสนทนาที่ชาญฉลาดเช่นการสาธิตการคุยกับ AI ที่เป็นเครื่องบินพับกระดาษถ้าเราถามว่าสถานที่ไหนลงจอดได้ยากที่สุด AI จะตอบว่าตรงบ่อน้ำหรือว่าแอ่งน้ำเพราะว่าทำให้ติดอยู่ในนั้น 2-3 นาทีมันน่ารำคาญมากเลยจะเห็นไหมคะว่าประโยคสุดท้ายนั้นมีลูกเล่นแล้วก็มีอารมณ์ร่วมด้วยค่ะ Lambda already understands quite a lot about Plutoหรือการสาธิตการพูดคุยกับ AI ที่เป็นดาวพลูโตนะคะบอกข้อมูลองค์ประกอบลักษณะของดาวแซวได้นะคะว่าหากไปเยี่ยมต้องเอาเสื้อโค้ทหนาไปด้วยเพราะที่นั่นมีแต่น้ำแข็งเคยมีผู้มาเยือนอย่างยาน New Horizon แล้วก็บอกความรู้สึกด้วยนะคะว่าดาวพลูโตเป็นดาวที่สวยงามแต่กลัวถูกหลงลืมและอาจจะถูกจดจำในฐานะดาวเคราะห์แกระเท่านั้นค่ะลัมด้านะคะยังพัฒนาการทำงานร่วมกันระหว่างภาพวิดีโอข้อความแล้วก็เสียงค่ะให้ผู้ใช้งานมาร่วมทดสอบด้วยนะคะเพื่อให้ลัมด้าเรียนรู้ได้มากขึ้นเช่นการสั่งด้วยเสียงค่ะอย่างถ้าหากเราดูวิดีโอนะคะเราสามารถสั่งด้วยเสียงว่าช่วยกรอภาพที่สิงโตคำรามตอนพระอาทิตย์ตกดินให้หน่อยตัววิดีโอเองก็จะกรอภาพไปตามจุดที่เราต้องการนั่นเองค่ะส่วนเทคโนโลยีการค้นหาค่ะก็จะมีการใช้ระบบ MUM หรือว่ามัมให้ล้ำลึกมากขึ้นเช่นเราบอกว่าเราเคยไปปีนเขาที่ภูเขาอาดัมแต่ว่าในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนี้แพลนจะไปที่ฟูจิที่ญี่ปุ่นต้องเตรียมตัวอย่างไรนะคะ Google จะบอกเลยนะคะว่าลักษณะของภูมิประเทศภูเขาทั้งสองลูกนั้นถือว่าขรุขระพอๆกันแต่ว่าในช่วงฤดูใบไม้ร่วงฟูจิซังจะมีฝนตกดังนั้นถ้าหากจะไปต้องเตรียมเสื้อกันฝนไปด้วยค่ะ
ส่วนเทคโนโลยี AR ค่ะก็จะมี AR Atlas นะคะที่ใช้กับนักกีฬาก็จะแสดงให้เห็นเลยนะคะว่าถ้ามีการตีลังกาในพื้นที่ตรงนี้จะเป็นอย่างไรแล้วก็ใช้กับเทคโนโลยีแผนที่ด้วยค่ะ Google Maps นะคะจะใช้ตัวหนังสือบอกข้อมูลแผนที่มากขึ้นใส่ภาพ Virtual ภาพเสมือนจริงมีสัญลักษณ์บนท้องถนนหรือว่าบอกแผนที่ใน Indoor Air Card ได้เผื่อวันนึงไปเที่ยวต่างประเทศก็จะเป็นประโยชน์มากขึ้นค่ะส่วนเทคโนโลยีการช้อปปิ้งหรือว่าการซื้อขายนะคะมีการสำรวจว่าแต่ละวันนั้นมีการซื้อขายผ่านทาง Google นับพันล้านครั้งจึงมีแอป Screenshot ช่วยเซิร์ชหาภาพหรือว่าค้นหาภาพที่เห็นว่าเป็นสินค้าอะไรค่ะอย่างรองเท้าของนักกีฬาคนนี้จะช่วยค้นหาด้วยภาพบอกรุ่นราคาแล้วก็ร้านค้าด้วยส่วน Google Photos นะคะปัจจุบันพบว่ามีภาพและวิดีโอใน Google มากกว่า4ล้านล้านภาพโดยจะช่วยจัดระเบียบรูปภาพที่มีลักษณะคล้ายกันรวมเป็นอัลบั้มแล้วก็สามารถเก็บหรือว่าลบภาพที่ต้องการทิ้งได้ค่ะมีซอฟต์แวร์ที่ช่วยปรับแต่งรูปภาพด้วยนะคะไม่ว่าจะมีสีผิวแบบไหนก็จะปรับภาพให้สีผิวดูธรรมชาติและเรียบเนียนขึ้นค่ะส่วน Android 12นะคะตอนนี้มีการสำรวจว่ามีผู้ใช้งานที่เป็น Active User ถึง 3,000 ล้านคนทั่วโลกค่ะเปิดให้ผู้ใช้งานร่วมออกแบบสร้างสรรค์ด้วยกันหรือว่าเป็น Co-Creation นะคะออกแบบเปลี่ยนรูปลักษณ์เปลี่ยนสีเปลี่ยนโทนตามความรู้สึกของผู้ใช้งานด้วย Google ยังร่วมมือกับทาง Samsung ค่ะให้อุปกรณ์ต่างๆแสดงผลได้มากขึ้นขณะที่แอป Health ด้านสุขภาพค่ะพัฒนา AI ช่วยแพทย์อ่านผลแมมโมแกรมหาสิ่งผิดปกติของการทำเอ็กซเรย์เต้านมค่ะGoogle Meet Workspace ที่เหมาะกับสำนักงานเหมาะกับการ Work From Home ในช่วงนี้หรือช่วยตรวจสอบประวัติการใช้งานแอปอะไรประเภทอะไรตามไทม์ไลน์มีการสร้างแคมปัสบนเนินเขานะคะที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์แล้วก็พลังงานจากความร้อนใต้ดินด้วยค่ะแบบว่าปีนี้จะจัดแบบออนไลน์นะคะแต่ว่ายังพัฒนาฟีเจอร์หลายอย่างที่น่าสนใจตอบโจทย์การใช้ชีวิตยุคออนไลน์ประจำวันและเห็นถึงกระแสการพัฒนาเทคโนโลยีของผู้ผลิตหลายเจ้าทั่วโลกที่เน้นต่อการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในปีนี้ด้วยค่ะมณีนาฏอ่อนพรรณนาข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงานช่วงข่าวภาคภาษาอังกฤษกับไทย PBS World นะครับการโจมตีกันระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธฮามาสที่กาซาเป็นเวลา11วันจบลงไปแล้วท่ามกลางความสูญเสียของทั้ง2ฝ่ายโดยเฉพาะกาซาเต็มไปด้วยซากปรักหักพังโครงสร้างพื้นฐานของอาคารบ้านเรือนสำนักงานระบบสาธารณสุขเสียหายอย่างหนักนะครับช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่ต้องเร่งฟื้นฟูสภาพเมืองและจิตใจของคนที่นั่นคุณณัฐากมลวาทินได้คุยกับโฆษกของคณะกรรมการร่วมกาชาดสากลประจำกาซาที่ทำงานด้านมนุษยธรรมขอให้ประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นในกาซาครับIt's the invisible wounds on the population. Gaza is densely populated. There was no place for the people to rush to when there is an airstrike. Thousands have fled their homes, and the hard memories from 2014 conflict came back to the surface of the population. Children were impacted with the heavy explosions and airstrikes.Those people who lost their loved ones or who witnessed the airstrikes, the explosions, and the attacks bear all the brunt of this escalation. This is at the psychological and at the people level. Those who also lost their homes, either partially or completely, they rush to schools for a shelter, and they are now preparing if there is a possibility to go back and to see the damages that happened to their properties. Electricity in best case scenarios, now the population receive 3 to 4 hours of electricity a day. This all have a huge impact on hospitals. The health system of Gaza is a fragile health system. It has been exposed to many crises, especially the corona pandemic in the last 1.5 years. Doctors in Gaza and nurses were dealing with the second wave of corona before
the escalation, and they should have dealt with the influx of injuries during the 11 days. Now they are dealing with the trauma and with that treatment of the injured, thousands of injured people at hospitals. During those 11 days, how did ICRC function on the ground during the violence? It must be really difficult. It was so hard to move due to the security situation and due to the continuous air strikes. But we did our best with the rarely movements that we did during the 11 days to support the hospitals with medicines, medical items, that enough to at least help the doctors and nurses to deal with the treatment of the influx of injuries. We supported the Palestine Red Crescent Society to help in running their ambulances. The International Committee of the Red Cross support the ambulance services of the Palestine Red Crescent Society, who step up their response during the escalation to evacuate the injured, with more than 420 volunteers, and we supported them also with medical items. The teams facilitated, or the ICRC also support the water utility in Gaza and the electricity company. Those are the two main service providers for these vital services. From humanitarian assistance point of from ICRC point of view, how do you see the clash, the fighting between Israel and Hamas within Gaza? Because it's been ongoing for about 15 years already. How do you see, or what perception of violence that's happening? Well, in any conflict, and Gaza, as I mentioned, is not an exception, any conflict always have the consequences, that the civilians bear the consequences of any conflict in the world. And the Gazans have gone through not only the 50, almost 55 years of the occupation, but also through several rounds of active hostilities and escalations, with 1-2 days of escalation, destruction, reconstruction, destruction, reconstruction. This cycle should have an end, and the politicians, officials in both sides should put the civilians on the top of their agenda and should know and realize that their decisions of today, they are not only impacting the present of the population, it's also impacting the future of the population on both sides. We see lost life of children on both sides, Palestinian and Israeli as well. So how do you see the future of these young people growing up in violent situation like this? Yeah, it's not only the 50 years, as you mentioned, but also it's the past 18 years. So a young guy from either Israel or Gaza, they in their very short time in life, they witness three or four violent cycles of hostilities, and this has a huge impact on the mental health of the children on both sides. I mean, this is why I'm saying officials on both sides should realize that their decisions today are impacting the future of the population on both sides, and lots should be done from their side to put the civilians on the top of their agenda and to have a brave decisions. It's easy to conduct hostility. It's easy to have a fire, like a conflict can erupt in a second, but the impact of this conflict can last for a lifetime of those children. A huge humanitarian assistance can help here and there, but without solving the roots of the problems by reaching a political, permanent political solution, it would be so difficult for people on both sides to continue their lives and to attend to have a normal life. และนี่คือทั้งหมดของข่าวเจาะย่อโลกสำหรับวันนี้นะครับ
คุณผู้ชมติดตามรายการย้อนหลังได้ที่ Facebook และ YouTube ข่าวเจาะย่อโลกพบกันใหม่วันเสาร์หน้าในข่าวค่ำไทย PBS วันนี้ผมวราวิชิมมณีสวัสดีครับ